สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำต้นไม้นะคะให้เพื่อนๆรู้จักกันนี่เลยค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าพลูบาซิลนะคะหรือว่าพลูเรือนแก้วนั่นเองค่ะภาษาไทยที่เราเรียกเขาว่าพลูนะคะแต่จริงๆเขาเนี่ยเป็นพืชตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆจะมีลักษณะใบนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ตรงปลายใบเนี่ยค่อนข้างแหลมนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะคะบริเวณกลางใบนะคะเขาก็จะมีลายนะคะลายเป็นสีเหลืองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีสีเหลืองนะคะเป็นเหลือบสีเทาๆนะคะแล้วก็ขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะแต่ละใบนี่ก็จะมีลายแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะลองดูแต่ละใบก็มีความแตกต่างสวยต่างกันนะคะอย่างใบนี้ก็อาจจะสีเหลืองเยอะหน่อยนะคะตัวใบนี้ก็อาจจะสีเหลืองน้อยหน่อยนะคะเจ้าพลูบาซิลของเราเนี่ยนะคะเขาจะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กนะคะทรงใบก็จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะสีเขียวอ่อนปนเหลืองนะคะตัวนี้เนี่ยที่ป้อมเลี้ยงไว้ก็ป้อมจะเลี้ยงเป็นไม้แขวนนะคะก็คือให้เลื้อยลงนะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถเลือกเลี้ยงในน้ำก็ได้นะคะจริงๆตัวนี้เลี้ยงในน้ำก็ได้หรือว่าจะให้เขาไต่หลักก็ได้นะคะส่วนตัวด้านหลังนะคะตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีลายนะคะซื้อมาเป็นกระถางเนี่ยมันก็จะรวมๆกันมานะคะมีทั้งแบบลายสวยนะคะหรือจะเป็นแบบไม่มีลายเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าพลูบาซิลหรือพลูเรือนแก้วเหมือนกันเส้นกลางเขาก็จะเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเลี้ยงดูนะคะให้ใบเขาสวยๆนะคะเพื่อนๆคือตัวเนี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบแดดจัดนะคะเขาชอบในอยู่ในที่ร่มลำไรนะคะพอถ้าเกิดว่าเขาโดนแดดมากๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการใบไหม้ได้นะคะใบไหม้ใบเหลืองได้นะคะตัวนี้คือป้อมเลี้ยงมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะคะเขาก็จะแทงยอดใหม่ออกมาแต่ตอนที่ได้มาจากร้านนะคะตัวด้านในเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเพราะว่าเขาเอาไว้แบบมันโดนแดดด้วยอะไรด้วยอะค่ะก็จะมีใบที่ไม่สวยอยู่ด้านในเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ก็คือแบบแทงยอดใหม่ตอนที่ป้อมนำมาเลี้ยงก็ตัวดินด้วยค่ะดินอันนี้คือตอนเวลาที่เราซื้อต้นไม้มานะทุกคนเวลาซื้อมาก็ต้องเปลี่ยนกระถางด้วยเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนดินให้เขานิดนึงนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยคือใช้ดินสูตรโปร่งค่ะตัวนี้ใช้มะกาบมะพร้าวกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ใช้ดินนิดหน่อยค่ะก็ใส่ปุ๋ยหมักอะไรลงไปนะคะพวกขี้วัวหมักอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกปุ๋ยบัวกระเฉียดอะไรก็ใส่ได้ค่ะบำรุงใบนะคะเขาจะชอบดินโปร่งๆนะคะแล้วก็แดดไม่จัดมากชอบแดดรำไรนะคะทุกคนตัวนี้สามารถเลี้ยงในน้ำก็ได้นะคะการให้น้ำตัวนี้การให้น้ำนี่คือป้อมรดน้ำทุกวันนะคะรดน้ำทุกวันนะคะทุกคนเพราะว่าตัววัสดุที่ป้อมใช้อ่ะป้อมใช้เป็นพวกกาบมะพร้าวสับนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมดินเข้าไปนิดหน่อยซึ่งไม่เยอะมากเขาก็จะไม่ได้แบบชุ่มมากคือเขาชอบเหมือนชอบเย็นๆน่ะทุกคนแต่ว่าอย่าให้มันแฉะให้ชื้นนิดๆแต่ไม่แฉะเงี้ยค่ะแล้วก็รดแต่ว่าดูว่าถ้าเกิดดินมันแฉะไปมันชุ่มไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็งดเว้นน้ำไปสักวันหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยจริงๆโดยธรรมชาติเขานะคะเขาก็จะเป็นแบบพืชที่อิงต้นไม้ใหญ่นะคะก็คือเหมือนพืชที่เลื้อยได้อ่ะค่ะต้องการหลักเกาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเลี้ยงแบบนำเขาไปเกาะเนี่ยใบเขาก็น่าจะใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวป้อมจะทดลองอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะแบ่งตัวเจ้ากิ่งเนี้ยละค่ะไปทำหลักเกาะให้เขานะคะดูว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนลองดูนะคะเพื่อนๆ เป็นต้นไม้อีกชนิดนึงนะคะที่มีใบที่สวยนะคะราคาเนี่ยก็ย่อมเยาค่ะไม่แพงนะคะมันก็จะมีเป็นบางช่วงค่ะถ้าเกิดว่าตัวต้นไม้น้อยความนิยมสูงราคามันก็จะขึ้นนิดนึง
แต่ตอนที่ป้อมซื้อมาเนี่ยคือกระถางใหญ่อย่างเงี้ยที่ป้อมเอามาเปลี่ยนอันนี้หลักสิบนะทุกคนหลักสิบเองไม่แพงนะคะลองซื้อหามาปลูกกันไว้นะคะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าเลี้ยงค่ะเลี้ยงง่ายๆนะคะแล้วก็ใบสวยด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เพื่อนๆรับชมคลิปนะคะส่วนคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ